สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าว3สีค่ะวันนี้อยู่กับจอยแล้วก็แหวนนะคะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อต้นรายการนี่เห็นภาพอาหารทางด้านขวามือของดิฉันหรือเปล่าลิ้นมันช่วยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของงานลิ้นติดโปรแฟอิ่มน้ำสำราญปี66นะคะที่จะจัดวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั่นเองนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทางงานเขาเอามาให้เราได้ชิมกันนะคะสำหรับใครอยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยเอาร้านอะไรมาให้เราสองคนชิมบ้างรอติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะแล้วค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของเรากันวันนี้เลยนะคะเราขอเริ่มต้นกันที่คุณอาธนภูมิค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่เกาะฮ่องกงหลังจากเมื่อวานนี้นะคะได้พาเราไปไหว้พระนะคะขอพรเทพเจ้าความรักหวังที่วัดหวังต้าเซียนะคะที่แบบว่าเหล่าบรรดาคนโสดหรือคนที่มีคู่แล้วอยากแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยได้แดงกันใช่ไหมได้แดงกันใช่เราต้องผ่านจุดนั้นมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ค่ะคุณอาก็จะพาเราไปสักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมกันบ้างนะคะซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่สูงเป็นอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวแล้วก็นับเป็นอีกหนึ่งในอันซีของฮ่องกงด้วยนะคะแล้วที่บอกเลยว่าเอกลักษณ์มากๆคือธรรมดาที่นี่เขาจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปแต่คุณอาร์มธนภูมิซะอย่างเข้าไปถึงที่เลยเข้าไปถึงที่แล้วเก็บภาพมาให้เราได้ชมกันด้วยค่ะฮ่องกงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในการเดินทางมากราบไหว้ขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งบนพื้นที่กว่า29ไร่ที่ถูกอบล้อมด้วยขุนเขาในจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สุดอันซีนของฮ่องกงนะครับที่นี่เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมสีขาวขนาดความสูง76เมตรหรือมีขนาดความสูงเท่ากับอันดับที่2ของโลกนะครับผมอยู่ที่นี่ครับวัดสีซ่านหรือที่ชาวฮ่องกงเรียกกันว่าฉี่ซ่านจีครับเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าหากใครได้มากราบไหว้ขอพรท่านก็จะสมหวังดังปรารถนาทุกประการเราจึงจะเห็นว่าตามวัดดังๆต่างๆในฮ่องกงมักจะมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมให้ผู้คนกราบไหว้ขอพรอยู่แทบทุกที่แต่เจ้าแม่กวนอิมที่วัดชีซ่านแห่งนี้ถือเป็นจุดอันซีนของฮ่องกงด้วยขนาดความสูง76เมตรหรือเท่าๆกับตึก23ชั้นซึ่งสูงเป็นอันดับ2ของโลกมีฉากหลังเป็นขุนเขาเบื้องหน้าหันสู่ท้องทะเลสีขาวนวลขององค์ท่านก็ทาด้วยสีชนิดพิเศษเมื่อสายฝนเทลงมาจะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกทำให้องค์ท่านดูขาวอร่ามอยู่เสมอการสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดแห่งนี้นะครับเราจะไม่ใช้ธูปในการกราบไหว้ขอพรเหมือนอย่างที่ประเทศไทยนะครับแต่จะใช้วิธีการ water offering นะครับหรือว่าการค่อยๆใช้กระบวยนะฮะตักน้ำในแบบของนิกายเซนนะครับใส่ลงไปในถ้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินประคองด้วยสตินะครับนำน้ำนี้ไปสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมกันครับแม้วัดชีซ่านจะเป็นวัดใหม่ที่สร้างได้ไม่นานนักแต่ทุกกิจกรรมหรือแม้แต่ทุกสิ่งปลูกสร้างที่นี่ก็ล้วนแฝงไปด้วยคติธรรมนอกจากการเดินประคองน้ำที่สอนให้เราตั้งจิตให้มั่นแม้แต่ซุ้มประตูเข้าวัดก็เป็นตัวอักษรภาษาจีนที่แปลว่าปล่อยวางเพื่อบอกกับผู้มาเยือนว่าเมื่อก้าวข้ามธรณีประตูไปก็ควรปล่อยวางกับชีวิตนอกจากองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วที่วัดชีซ่านแห่งนี้ยังประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากมายพระพุทธรูปองค์สีทองอร่ามนี้สร้างตามแบบฉบับโบราณที่ด้านในเป็นไม้และเคลือบด้วยทองขณะที่สถาปัตยกรรมต่างๆ 50% เป็นแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นในขณะที่อีก 50% ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะสมัยราชวงศ์ถังส่วนสีสันต่างๆของพื้นและตัวอาคารก็เน้นสีเทาสีไม้และสีเขียวซึ่งสื่อถึงสีของธรรมชาติภายในวัดชีซ่านยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาของวัดรวมถึงเก็บรวบรวมพระพุทธรูปศิลปะจากประเทศต่างๆในแถบเอเชียนำมาจัดแสดงซึ่งในแต่ละวันที่วัดชีซ่านแห่งนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมประมาณ 800-1,000 คนต่อวันและต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย1เดือนและที่นี่ไม่รับทัวร์แบบเป็นหมู่คณะจึงทำให้สถานที่แห่งนี้มีความเงียบสงบไม่พลุกพล่านกลายเป็นมนต์คลังให้วัดชีซ่านเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของผู้ที่ต้องการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตอันสงบอย่างแท้จริงธนภูมิเท้านอกรายงานจากเกาะฮ่องกงเอกลั
้สึกมากเลยทีเดียวต้องจองคิว1เดือนนะคะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเดินเข้าไปได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ธรรมดานะอย่างที่คุณอามได้พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่สามารถนำกล้องถ่ายภาพเข้าไปถ่ายได้นะอาจจะใช้แบบโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้แต่ว่ารอบนี้นะคะไปกับทางการท่องเที่ยวฮ่องกงก็เลยได้ภาพ Exclusive แบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันใครที่ไปฮ่องกงก็น้อแพลนจะไปได้แต่ว่าก็ต้องจองล่วงหน้าก่อนนะคะถูกต้องค่ะมาพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารกันบ้างดีกว่านะคะการรับประทานอาหารที่ดีเนี่ยนอกเหนือจากรสชาติที่อร่อยถูกปากแล้วยังต้องคำนึงถึงเรื่องของโภชนาการด้วยนะคะต้องสะอาดปลอดภัยแล้วก็ไร้สารปนเปื้อนนั่นเองค่ะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นและตระหนักถึงเรื่องนี้นะคะจึงจัดตั้งโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเพื่อให้ผู้ป่วยญาติและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารปลอดสารเคมีค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเริ่มดำเนินการขึ้นที่โรงพยาบาลราชวิถีตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งการเลือกซื้อวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารจะต้องปลอดสารเคมีและได้รับการรับรองผักและผลไม้ต้องปลอดสารพิษเนื้อสัตว์ต้องไม่มีการใส่สารเร่งเนื้อแดงไขมันต่ำและได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐาน HACCP และมาตรฐานฮาลาลด้วยนะคะรวมไปถึงการซื้อไข่ไก่ก็ต้องเป็นไข่ไก่อนามัยสดใหม่ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างและได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรส่วนการจัดซื้อข้าวสารนะคะก็ต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อนโดยการเลือกโรงงานสีข้าวต้องได้รับการมาตรฐานรับรองจาก GMP และมาตรฐานจาก HACCP ด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะคะตอนนี้เราก็เปิดประเทศอย่างสมบูรณ์แล้วและแน่นอนที่สุดค่ะทางกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าถึงจุดท่องเที่ยวต่างๆในกรุงเทพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือมีเยอะมากเลยทีเดียวนะคะโดยทางการค่ะก็มีการเตรียมปรับโฉม22ซุ้มจุดบริการแนะนำการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการสั่งการให้ปรับสภาพซุ้มบริการนักท่องเที่ยว22จุดเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้นอกจากนี้นะคะได้มีการให้สำรวจผู้ใช้บริการทั้ง22ซุ้มว่ามีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมากน้อยอย่างไรเพื่อจะได้ปรับจุดติดตั้งให้ตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นซึ่งผลสำรวจค่ะพบว่ามีจุดที่คนมาใช้บริการน้อย5จุดด้วยกันได้แก่ลานคนเมืองเซนจูรี่ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ MRT หัวลำโพงและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทั้ง5จุดนะคะอาจจะต้องหยุดให้บริการและปรับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดที่อยู่ประจำซุ้มละ1คนไปเพิ่มเป็น2คนในจุดที่มีคนมาใช้บริการจำนวนมากอย่างเช่นจุดสยามพารากอนท่าช้างท่าเตียนการบินไทยถนนสีลมวัดบวรนิเวศราชวรวิหารและ BTS พญาไทรวมไปถึงจะปรับหยุดเดิมนะคะสัปดาห์ละ2วันคือวันอาทิตย์และวันจันทร์ให้เหมาะสมมีการขยายเวลาให้บริการในบางจุดให้มากขึ้นจากเดิมเปิดให้บริการถึงเวลา 17:00 นก็จะเปลี่ยนนะคะเป็น 19:00 นแทนค่ะปิดท้ายเบรกนี้มากันที่เรื่องของคอนเสิร์ตกันบ้างดีกว่านะคะย้ำกันอีกสักหน่อยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตนี้ Jazz Evening by Melodic Corner ค่ะเพราะนอกจากบัตรที่จะเหลือน้อยแล้วแล้วงานกำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ Search Studio รามคำแหง81ต้องรีบกันหน่อยค่ะใครที่ได้ดูรายการข่าว3สีไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะน่าจะจำได้ที่3ศิลปินเพลงแจ๊สอย่างคุณเป้แซกออยจิราและป่าไม้ก็ได้มาพูดคุยในรายการของเราค่ะแล้วก็ได้ร้องแล้วก็เล่นดนตรีแจ๊สกันแบบสดๆให้เราได้ฟังกันบอกเลยว่ามันเพราะมากจริงๆนะคะซึ่งที่มาในวันนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆค่ะบอกเลยว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้พวกเขาจัดเต็มแน่นอนเพราะนอกจาก3ศิลปินท่านนี้แล้วยังมีศิลปินแจ๊สระดับประเทศอีกหลายคนนะคะนำทีมโดยคุณอุ๋มวริตาที่มาฟีเจอริ่งกับ1โซ่วง ETC และ All Star Jazz Orchestra ส่วนเป้แซกก็จะฟีเจอริ่งกับน้องแนทบันทิตานะคะพร้อมกับโชว์จากศิลปินแจ๊สรุ่นใหม่ออยจิราที่ฟีเจอริ่งกับป่าไม้และนัตตี้ค่ะพร้อมกับการบรรเลงดนตรีนะคะเปียโนเดี่ยวจากเติ้ลเปียโนค่ะใครสนใจนะคะตอนนี้ยังมีบัตรพอเหลืออยู่ให้รีบไปจับจองกันได้ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะพิเศษสำหรับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาลดราคาบัตรเหลือเพียง399บาทเท่านั้นนะคะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Melodic Corner และที่ Search Studio ค่ะและช่วงหน้านะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมาแนะนำอาหารที่จะไปอยู่ในงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มหนำสำราญ66นะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งวันนี้ก็เริ่มงานเป็นวันแรกแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวชิมให้ดูกันสดๆตรงนี้เลยอร่อยรสขนาดไหนอีกสักครู่เดียวค่ะ
สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เดย์แฮร์แชมพูโลตัสยาเป่าคอซันจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการข่าวสามสีบอกเลยว่าวันนี้พิธีกรคนอื่นของเราพร้อมอิจฉาอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มหนำสำราญปี66เขาจัดเต็มนะคะอาหารมาให้เรา2คนได้ชิมกันแล้ววันนี้งานก็เริ่มเป็นวันแรกแล้วก็ไปเอาใจนี่นะคะชาวรังสิตปทุมธานีเพราะว่าจัดอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเริ่มวันนี้นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นคือจริงๆในงานมันเยอะมากมันเยอะมากคือแบบหุ่นละล่านตาไปหมดเลยแล้วก็โปรโมชั่นดีด้วยเพื่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่อันแรกกันก่อนนะคะนู่นเลยค่ะฝั่งนู้นค่ะคุณผู้ชมเป็นร้านทอดมันอ้าวมะนาวค่ะเป็นทอดมันที่มีเนื้อปลาเน้นๆ นะคะเพราะว่าทำมาจากเนื้อปลากรายขูดนะคะปรุงด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะน้ำพริกแกงใต้เพิ่มความเข้มข้นบอกเลยนี่ถ้ามีข้าวสวยร้อนๆ นะกินกับทอดมันแค่นี้จบเลยอ่ะดูชิ้นดูชิ้นความใหญ่เข้าปากนี่ฉันต้องนะคะสำหรับใครที่ไปซื้อที่งานนี้นะคะบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นที่ดีซื้อทั้งมา3ขีดลดราคาเหลือเพียง100บาทเท่านั้นส่วนใครที่ซื้อครบ200แถมฟรีอีก1ขีดไปเลยค่ะเป็นไงคุณเพื่อนรสชาติดีไหมเครื่องเขาอะหอมขึ้นจมูกเลยนะถึงเครื่องนะเขาเรียกถึงเครื่องเครื่องจริงๆอะมาต่อกันที่อีกหนึ่งร้านดีกว่านะคะกับร้านนู้นค่ะขนมจีบเป็นชื่อร้านว่าโกหยีขนมจีบต้มเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูว่ามันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนี่นะคะเป็นขนมจีบที่มันใหญ่มากคือไส้เนี่ยมันแน่นๆจุกๆนะคะจิ้มไปกับน้ำจิ้มของเขาได้เลยซึ่งเป็นสูตรของทางร้านนะคะบอกเลยว่าเด็ดมากมี4ไส้ด้วยกันอ่ะมีหมูสับกุ้งสับไข่เค็มอ่ะยายใครยังบอกไม่จะใจอ่ะเดี๋ยวกัดให้ดูว่ามันใหญ่นี่ๆๆเราจิ้มมั้ยอุ๊ยนี่ขอโทษนะขออนุญาตนะคุณผู้ชมแหกกุ้งให้ดูแบบว่าไม่แห้งไม่ทันได้ค่ะโอ้โหเนื้อแน่นมากอร่อยมากหอมมากนี่ไม่ต้องจิ้มเลยอร่อยมากเออแล้วคือโอ้โหใส่กุ้งใส่เครื่องมันแบบเป็นชิ้นๆใหญ่ๆกุ้งสับไข่เค็มจัดเต็มแล้วยังไม่หมดนะคะร้านนี้เขามีด้วยนี่ก๋วยเตี๋ยวลอดค่ะคุณเพื่อนก๋วยเตี๋ยวลอดก็ดูดีมากเลยอะเครื่องเต็มเลยนะเครื่องเต็มเลยนะที่นี่เครื่องเต็มจริงค่ะก็ไปกันได้นะคะโปรโมชั่นสำหรับร้านนี้นะคะสำหรับใครที่ไปซื้อเนี่ยท่านสามารถซื้อขนมจีบต้มได้ทุกเมนูในราคาชุดละ130บาทเท่านั้นโอ้ราคาดีมากดีงามมากเลยนะคะนี่มาต่อกันที่ร้านที่3นะคะมาม่าโฮมเมดนะคะซึ่งได้ยินคำว่าโฮมเมดก็รู้เลยนะคะว่าทำสดใหม่ทุกวันแน่นอนแล้ววัตถุดิบเนี่ยคืออร่อยล้ำดั่งรสมือแม่เลยทีเดียวนะคะแล้วคือต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยคือสิ่งที่ดีมากๆของเขาคือใช้แป้งน้อยมากมาม่าโฮมเมดมาม่าโฮมเมดนะคะใช้แป้งน้อยมากกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกเลยว่านุ่มๆ นะคะไม่แข็งได้สัมผัสรสชาติแบบเต็มๆซึ่งเมนูของร้านนี้มีเยอะมากเลยนี่นะไม่ว่าจะเป็นกวงเจียงเผือกกวงเจียงไชเท้าไชเท้าทรงเครื่องกานหน้าไฉ่เห็ดหอมนะคะกุ้ยช่ายเปลือยกุ้ยช่ายแป้งนี่มีด้วยนะคะเมี่ยงคำสูบส้นสูตรส้มซ่านี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยก็ทานได้ทั้งแบบนึ่งแล้วก็ทอดด้วยส่วนโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยมีเฉพาะงานนี้เท่านั้นจะเป็นอะไรต้องไปดูกันที่หน้างานอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยไหมอ่ะเพื่อลองชิมนี่หนูมีนี่ด้วยนะชิมฉันอยากรู้มากว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่โอ้โหกวงอะไรนะอันนี้กวงเจียงนี่นะกวงเจียงใช้เท้ากับกวงเจียงเผือกใช่แล้วก็จิ้มกับซอสอันนี้เวลน่าจะบอกว่านะอันนี้รสชาติจะบอกว่าไม่เคยทานนะอืมอร่อยรสชาติเป็นยังไงอ่ะมันแบบมันหวานเผือกนิดๆแล้วมันก็มีรสคาวหน่อยๆเออมันจะเป็นแบบคือกินได้ทั้งเป็นของคาวของหวานเลยนะมันดูแบบว่าจิ้มน้ำจิ้มหรือว่าจะกินแบบเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มก็มีความหวานหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหอมพริกไทยเบาๆดีชอบจะบอกว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาไม่ได้เอาอาหารมาออกแค่อย่างเดียวไงคือมีหลายอย่างนะคะคือใครที่ไปร้านนี้แล้วอยากจะกินกุ้ยช่ายด้วยก็คือกินเมี่ยงคำไปด้วยกินอะไรไปด้วยเราลองชิมมันมีกุ้ยช่ายเต็มไปหมดเลยนะคะน่ากินหมดอ่ะต่อไปอันนี้ดีกว่าค่ะคุณเพื่อนลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาสองพี่น้อง
ขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาผลิตจากเนื้อปลา 100% ไม่ผสมแป้งแม้แต่น้อยนะคะมีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งแบบกลมแบบแบนรักบี้ฮื้อกวยนะคะมีหมดใครที่กลัวว่าแบบเหม็นคาวไม่ต้องกลัวเพราะอย่างที่บอกว่าร้านนี้เนื้อปลา 100% ไม่มีกลิ่นคาวมาให้กลวนใจนะคะแถมยังไม่ใส่สารกันเสียอีกด้วยแล้วก็พิเศษนะคะสำหรับโปรโมชั่นใครที่มาซื้อที่งานลิ้นติดโปรเนี่ยนะคะก็จัดไปเลยชุดละ150 บาทเท่านั้นค่ะชิมสิคะไหนเขาบอกว่าไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นจริงหรือเปล่าไม่คาวเลยอร่อยวิ่งนิ่มมากเลยอ่ะรู้สึกเลยว่าไม่ได้ผสมแป้งแล้วก็คือแบบไม่ได้ขาวธรรมดาเวลาทานแบบลูกชิ้นปลาที่แบบใช้ปลาเยอะๆมันจะมีความขาวนิดๆอันนี้นี่ไม่เลยนะอันนี้แบบแป้งแบบไม่มีเลยเป็นเนื้อปลาล้วน 100% แน่นอนน้ำจิ้มก็อร่อยอ่ะแซ่บมากน้ำจิ้มก็ดีเด็ดเด็ดจริงไปจัดกันค่ะนี่ยังเคี้ยวไปด้วยนะเคี้ยวไปด้วยกินไปด้วยค่ะเราไปกันไปเรื่อยๆเป็นช่วงที่ฉันเอนจอยทำไมไม่มีทุกวันเนาะแบบนี้พี่ก้องส่งมาบ่อยๆนะค่ะกินก่อนชอบมากแต่ละมาที่ร้านต่อไปนะคุณผู้ชมร้านนี้เลยค่ะเฮียหงีกระเพาะปลาเยาวราชแล้วอ่ะดิฉันเห็นเพื่อนเล็งทำนี้มาแบบว่าขอโทษแต่ไหนแต่ไรมันดูดีมากเลยนะคะนี่ดูสิว่าแบบเขาให้เครื่องแน่นชิมใหม่ได้ไม่เป็นไรชิมใหม่นี่ให้ดูเครื่องแน่นมากๆเลยนะคะเอาใหม่กระเพาะปลาน้ำแดงนี่แล้วดูปูดูปูเขาใหญ่มากใส่เนื้อปูแท้ๆชิ้นโตๆคือชิ้นใหญ่มากปูอภิมหากราบขนาดนี้แถมเนี่ยเป็นสูตรดั้งเดิมจากเยาวราชด้วยนะคะซึ่งน้ำซุปเนี่ยก็คือผ่านการเคี่ยวมา8 ชั่วโมงและนี่ไม่ได้มีแค่กระเพาะปลานะคะมีนี่ด้วยปอบเปี๊ยะสดนี่เราดูแบบว่าดิฉันต้องจิ้มให้ดูต้องจิ้มให้ดูว่ามีเนื้อปูแน่นๆอยู่ข้างในด้วยนี่แล้วมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษจิ้มปลายโอ้อุ้ยตายแล้วทำแตกค่ะมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษด้วยบอกเลยว่าอร่อยมีเอกลักษณ์มากๆฉันกินแล้วนะดีจะบอกว่าเนื้อนะแล้วเขายังมีผัดหมี่ด้วยใช่ไหมคุณเพื่อนมีผัดหมี่ด้วยนะผัดหมี่ฮ่องกงนะคะอย่างที่บอกว่าแต่ละร้านไม่ได้เอามาอย่างเดียวไงเอามาหลายอย่างคือใครชอบทานแบบไหนก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็จัดกันแบบโปรโมชั่นพิเศษในร้านนี้กันได้เลยนะคะคุณเพื่อนผัดหมี่ดูดีนะดูดีไหมดูดีฉันขอตัดโฆษณาแต่โฆษณาขอกินก่อนไม่ได้ค่ะยังไม่หมดค่ะนี่แค่ของคาวต้องไปต่อของหวานอีกนะคะอันนี้ฉันชอบจะชอบของหวานไม่ต้องคุยกันแล้วค่ะตอนนี้คืออยากให้คุณผู้ชมได้มาตรงนี้จะได้รู้ว่ามันสดยังไงเพราะเรากินกันแบบสดๆจริงๆแล้วก็รสชาติก็ดีมากจริงๆอร่อยมากคืออยากที่บอกว่าอยากให้หยุดรายการเบรกกันก่อนแล้วนั่งกินกันจริงจังใช่ๆค่ะแบบว่ามาต่อกันที่ของหวานกันบ้างดีกว่าานี่อันนี้ของหวานอันนี้นะคะอันนี้คือขนมเปี๊ยะอาริชาขนมเปี๊ยะอาริชาขนมเปี๊ยะนะคะคือความพิเศษที่นี่ต้องบอกเลยว่าเขากวนไส้เองแบบ 100% แล้วก็คือไม่ใส่แป้งในไส้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะแหกให้ดูกันเขามี2ไส้เขามีหลายไส้แต่ว่าไส้ดังๆเขาคือถั่วใช่ถั่วเค็มนะคะถั่วไข่เค็มนะคะซึ่งแบบตัวแป้งเนี่ยคุณเพื่อนถ้าเกิดเราแบบปริดูแบบว่าแหกมันดูเนี่ยก็จะแบบเนื้อบางนุ่มไม่แข็งได้กินเข้าไปแทบจะละลายในปากเลยบีให้ดูเดี๋ยวเราจะต้องกินไส้ถั่วไข่เค็มของเขาที่เขาบอกว่ามันดีมากเป็นซิกเนเจอร์นี่ฉันกินก่อนนี่ฉันแหกอันนี้ให้ดูด้วยไม่รู้รสอะไรแต่แหกให้ดูก่อนอันนี้ถั่วไข่เค็มอุ๊ยอันนี้น่าจะแบบอันนี้ทุเรียนหรือเปล่าทุเรียนหรือเปล่าเอ้ยทุเรียนทุเรียนไหมฉันก็กินนะกินหมดทุกอย่างถึงว่าแบบเปิดออกมาคือกลิ่นทุเรียนชัดเจนมากดีอ่ะดีมากแป้งดีมากเลยอ่ะอร่อยมากอ่ะมาต่อกันที่ขนมหวานอีกหนึ่งร้านนะคะอันนี้ร้านบ้านลาลูกตาลอยแก้วคือที่นี่จะมีลูกตาลอยแก้วแล้วก็มีขนมตาลด้วยคือที่เนี่ยคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะสดอ่อนนะคะแล้วก็หวานน้อยแล้วทุกอย่างก็คือเป็นเนื้อตาลแท้ๆขนมก็คือขึ้นฟูดีมากงานนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าคุณซื้อ3กระปุกแม่ค้าเขาลดให้เหลือ100 บาทเท่านั้นค่ะว้าวนี่เนื้อฟูๆนั่นแหละลองชิมว่าฟูไหมดีปูแล้วไม่หวานจนเกินไปรสชาติกำลังดีเลยได้ค่ะมาต่อกันที่ร้านสุดท้ายร้านสุดท้ายของเรานี่นะคะใครที่เป็นแฟนคลับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยร้านนี้ต้องโดนมันรสจริงนะข้าวเหนียวมะม่วงเจ้อ้วนแต่คนบอกว่ามาดูเหมือนร้านทั่วไปไหมแต่ไม่ใช่นะคะนี่เลยบอกเลยว่าจุดเด่นของร้านนี่คือข้าวเหนียวเนี่ยนุ่มแม้สวยรสชาติก็ไม่หวานมากนี่ไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือหอมกะทิใบเตยมากๆเป็นไงคุณเพื่อนหอมเดี๋ยวมาดิมา
อร่อยอ่ะมะม่วงอร่อยอร่อยมากไม่พูดต่อเราได้ไหมขอกินขอเพิ่มเวลาได้ไหมขอเพิ่มเวลาได้ไหมนี่แล้วต้องบอกเลยว่าสีที่เห็นนี่คือทำมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีนี่แบบเมนูนะข้าวเหนียวหน้าปลาหน้ากลุ้งหน้าสังขยาแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนด้วยแต่ละร้านที่เอามานี่แค่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของงานลิ้นติดโปรแฟร์เท่านั้นนะคะบอกว่าร้านที่มาอยู่ของร้านเราเนี่ยแค่8ร้านนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีร้านที่มีของอร่อยอีกมากมายให้คุณได้เลือกซื้อเลือกหาที่สำคัญเขายังแจกโปรโมชั่นกันแบบจุกๆปังๆนะคะยังไงก็มาเจอกันได้เริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกเลยนะคะยาวไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนให้คุณแหวนกินก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีฉัตรวีกันต่อค่ะเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียวก๊าซหุงต้ม PT มาติดตาม Daily C3 ค่ะข่าวไอทีที่ช่วยยกระดับสังคมไทยดิฉันซีฉัตรปวีนะคะคุณผู้ชมคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอปดูดเงินลิงก์ปลอมโอ้โหทั้งหมดนี้มีข่าวให้เห็นแทบทุกวันภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะพยายามหามาตรการต่างๆมาใช้ป้องกันวันนี้ค่ะ Daily C3 พาไปส่องนโยบายของภาครัฐดูว่าในตอนนี้อัปเดตล่าสุดมีแผนอะไรบ้างในการสกัดกั้นภัยของมิจฉาชีพออนไลน์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้บ้างทางกระทรวง DES ผลักดันการออกกฎหมายใหม่หลายฉบับเพื่อแก้ไขมิจฉาชีพออนไลน์ก็เริ่มตั้งแต่ร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเน้นไปเรื่องของการป้องกันปราบปรามการใช้บัญชีม้าหรือซิมผีไปทำความผิดโดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะคะถ้าเกิดพบธุรกรรมที่ทำผิดทางอาญาเจ้าหน้าที่สามารถระงับการทำธุรกรรมได้เลยทันทีกฎหมายฉบับต่อมาคือเรื่องของการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาตในพ.ศ. 2565บังคับใช้วันที่21มิถุนายนนี้โดยแพลตฟอร์มโซเชียลเช่น LINE Facebook ต้องมาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐถ้ามีกรณีช่อโกงแพลตฟอร์มเหล่านี้จะแสดงความรับผิดชอบนอกจากนี้จะมีการผลักดันให้ใช้งานดิจิทัล ID ในไตรมาสแรกเพื่อใช้พิสูจน์ยืนยันตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะคะก็ให้แอปธนาคารเพิ่มการยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกอย่างการสแกนลายนิ้วมือหรือการสแกนใบหน้าเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนดเช่นโอนเงินจำนวนมากโอนเงินทีๆเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของบัญชีทำธุรกรรมนั้นจริงๆมาต่อกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ตุรกีค่ะซึ่งและก็ในซีเรียนี้ก็มีผู้ประสบภัยจำนวนมากเลยที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารแต่ที่ไม่น่าเชื่ออีกหนึ่งเรื่องก็คือทีมกู้ภัยที่ออกมาในรูปร่างของหนูเสริมกำลังคนและสุนัขดมกลิ่นที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ค่ะหนูคู่ภัยตัวนี้ถูกฝึกมาอย่างดีเหมือนเป็นสุนัขดมกลิ่นโดยองค์กรที่มีชื่อว่าอาโปโปซึ่งก่อนหน้านี้ก็เข้าไปช่วยในการสำรวจกับระเบิดที่ตกค้างอยู่ในทวีปแอฟริกาจุดเด่นมันคือความคล่องตัวค่ะมุดไปในซอกเล็กๆได้และจมูกดีด้วยใต้อาคารนั้น GPS ไม่ทำงานใช่ไหมคะแต่ที่หลังหนูคู่ภัยนั้นจะติดตั้งเป้ขนาดเล็กออกแบบให้มีขนาดเล็กและเบามากๆภายในมีกล้องวิดีโอแล้วก็ไมโครโฟนเพื่อส่งภาพและเสียงกลับไปยังหน่วยกู้ภัยนอกจากนี้ยังใช้สื่อสารสองทางกับผู้ประสบภัยโดยเขาเลือกใช้ย่านความถี่ต่ำเพื่อให้สัญญาณนั้นทะลุทะลวงผ่านซากอาคารได้เรียกว่าหนูกู้ภัยนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มาทดแทนการพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัยที่ต้นทุนสูงและมีข้อจำกัดการทำงานในบางสถานการณ์ในกรณีที่เกิดหลงทางหนูก็สามารถหาทางออกกลับมาได้เองแต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถกลับออกมาได้ค่ะเทคโนโลยีดีๆแบบนี้นะคะต้องช่วยกันสนับสนุนค่ะให้มีการพัฒนาขึ้นให้ล้ำยิ่งขึ้นเพราะว่าจะได้สามารถช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์ให้ปลอดภัยมากขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างออกไปแบบนี้ได้ค่ะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ข่าว3สีเลยค่ะและกลับมาติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ของDaily C3ไปนะคะขอบคุณคุณซีด้วยนะคะปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะขอแสดงความเสียใจนะคะต่อการจากไปของคุณโต้งมนเทียนหรือคุณโต้งมือกีตาร์วง POP ค่ะที่เสียชีวิตลงด้วยโรคประจำตัวเมื่อวานนี้ค่ะคราวนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ไปถึงแฟนเพลงนะคะที่ต้องการไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพคุณโต้งมนเทียนหรือโต้งมือกีตาร์วง POP ค่ะที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวเมื่อวานนี้โดยพิธีสวดอภิธรรมศพจะมีตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกยาวไปจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาค่ะแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่20กุมภาพันธ์เวลา12นาฬิกาที่ศาลา4วัดลาดบัวขาวราชโยธาพวกเรารายการข่าว3สีนะคะขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของคุณโต้งอีกครั้งนึงค่ะ
แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และชุดพิธีกรจากอแมสมีวันนี้แหวนและจอยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ